สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำข้าวคุกกะปินะคะข้าวคุกกะปินะอุปกรณ์ของมันก็จะมีข้าวสวยนะคะข้าวเจ้าข้าวสวยนะข้าวสวย1ถ้วยนะข้าวสวย1ถ้วยหรือตามจำนวนที่เราต้องการรับประทานนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะมีกระเทียมนะคะแล้วก็มีหมูหวานนะคะหมูหวานอันนี้วิธีการทำหมูหวานก็คือหั่นหมูนะหั่นหมูแล้วก็เอาน้ำมันใส่กระทะนะแล้วก็เจียวหอมกับกระเทียมนะให้หอมเลยนะแล้วก็ใส่หมูลงไปนะคะใส่หมูลงไปแล้วก็เติมน้ำนะคะเติมน้ำแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะเครื่องปรุงของมันก็จะมีน้ำปลานะคะมีน้ำปลาน้ำตาลนะคะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะแล้วน้ำปลานะคะเคี่ยวจนกว่ามันจะเป็นแบบนี้นะเคี่ยวให้แห้งเลยนะคะให้แห้งเลยมันก็จะเป็นหมูหวานนะคะเครื่องปรุงก็จะมีนะมีหมูหวานอันนี้ของคุณยายทำนี่หมูหวาน1ขีดนะ1ขีดแล้วก็มีหอมกับกระเทียมเจียวนะนะคะในนี้นะแล้วก็มีเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำนะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะแล้วก็เคี่ยวให้งวดถึงแบบเป็นแบบนี้นะให้แห้งแต่ไม่ต้องให้แห้งมากนะคะอันนี้ข้าวนี่เราก็ใช้ข้าว1ถ้วยนะแล้วก็กะปินี่ก็ประมาณกะปิอย่างดีนะก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะกะปิครึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วก็คลุกกันนะคะคลุกข้าวกับกะปินะคะให้ได้แบบนี้นะแล้วก็เตรียมไว้นะคะเตรียมไว้แล้วก็อุปกรณ์ของมันนะคะที่จะมีเครื่องเคียงของมันนะคะก็จะมีไข่เจียวอันนี้นะคะก็จะเป็นเอาน้ำมันใส่กระทะนิดหน่อยนะคะนิดเดียวนะแล้วก็ทำให้กระทะมันร้อนนะทำให้กระทะมันร้อนแล้วก็ต่อยไข่แล้วก็เอาไข่เจียวเอาไข่ที่เราคนๆแล้วเนี่ยลงไปทอดนะให้แบบแบนๆน่ะนะให้บางๆที่สุดเลยนะแล้วก็นำขึ้นมาหั่นนะหั่นให้ได้แบบนี้นะเพื่อเราไว้โรยหน้านะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้จะเป็นกุ้งนะคะที่จริงอ่ะมันจะในตำรามันจะเป็นกุ้งแห้งทอดนะแต่คุณยายว่ากุ้งแห้งทอดมันจะเค็มไปนะคะก็ใช้เป็นกุ้งสดนะกุ้งสดมาทอดนะคะอันนี้เป็นกุ้งสดทอดนะแล้วก็มาหั่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงสดนะมะม่วงสดมะม่วงเปรี้ยวนะมะม่วงสดนะแล้วก็จะมีพริกขี้หนูนะคะมีพริกขี้หนูสดนะแล้วก็มีมะนาวนะคะมีมะนาวแล้วก็มีหอมซอยนะหอมซอยหอมหั่นนะหอมสดนะคะแล้วก็มีถั่วฝักยาวนะถั่วฝักยาวสดนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแตงกวานะเป็นแตงกวานะคะเนี่ยเครื่องมันจะมีเยอะนะคะเป็นเครื่องปรุงของมันนะเป็นเครื่องเคียงอ่ะนะคะก็จะมีหลายอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทานสดหมดเลยนะคะทานสดมีมะม่วงนะมีมะม่วงมะนาวมีพริกนะคะมีแตงกวานะคะมีถั่วฝักยาวนะมีแล้วก็มีหอมแดงนะมีหอมแดงจำนวนนี้แล้วก็กะเอานะคะทานชอบอะไรมากน้อยก็ใส่เอาตามที่เราต้องการนะคะคุณยายจะไม่บอกจำนวนว่าต้องใช้อะไรเท่าไหร่นะกะเอาปริมาณที่เราต้องใช้นะคะต่อมาขั้นตอนในการทำนะคะขั้นตอนในการทำแล้วก็ใส่กระทะร้อนถ้ากระทะร้อนแล้วนะแล้วก็ใส่น้ำมันไปนะคะใส่น้ำมันไป2ช้อนโต๊ะนะน้ำมัน2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นการผัดข้าวนะคะเป็นการผัดข้าวอันนี้เป็นการผัดข้าวนะพอน้ำมันร้อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมลงไปนะก็ดูให้ว่ากระเทียมมันจะกระเทียมเหลืองแล้วนะกระเทียมเหลืองหอมแล้วนะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปข้าวนะคะ
ข้าวสวยนะข้าวสวยนะจำนวนนี้ก็อยู่ที่เราจะใส่นะคะจำนวนอยู่ที่เราจะใส่ข้าวนะคะผัดข้าวกับน้ำมันกระเทียมนะคะให้หอมเลยนะให้หอมนี้เราผัดเพื่ออะไรคะเพราะว่าข้าวมันก็สุกแล้วนะเราผัดเพื่อให้มันหอมนะคะให้หอมนะนี่ค่ะโอเคอันนี้ก็จะประมาณสักประมาณสัก5นาทีนะ5นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟนะปิดไฟไว้ก่อนนะก็ตักใส่จานนะตักใส่จานกะปินี่เราใช้นะคะที่ของคุณยายใช้นี่ก็ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะกับข้าวกับข้าว1ถ้วยนะกับข้าว1ถ้วยหรือถ้าเราทานหลายคนก็เพิ่มปริมาณเอานะคะเพิ่มปริมาณเอาเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วต่อไปขั้นตอนนะเราก็จะใส่นะคะขั้นตอนต่อไปนะก็ใส่เป็นหมูหวานนะคะเป็นหมูหวานนะอันนี้เราก็ใส่ตามจำนวนนะทานจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เรานะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เราต้องการนะคะถ้ามันเหลือนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราทำเยอะเนี่ยเราเตรียมไว้ทำเยอะเนี่ยถ้าเหลือนะเราก็ใส่ถุงนะใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะแช่ในช่องฟรีซเลยนะนะคะแช่ช่องฟรีซเลยแล้วเวลาเราจะใช้นะคะแล้วก็มาเอาน้ำมันใส่กระทะนิดหน่อยนะแล้วก็เอาหมูที่เราเก็บไว้เนี่ยนะคะมาอุ่นนะคะมาอุ่นให้ร้อนก็ใช้ได้นะคะเราสามารถเก็บไว้ได้นะคะในช่องฟรีซนะต่อไปแล้วก็จะมาใส่เครื่องเคียงต่อไปนะก็จะมีต่อไปนะคะก็จะเป็นไข่นะเป็นไข่ที่เราเจียวไว้นะคะไข่ที่เราเจียวไว้โอเคนะคะอันนี้เป็นไข่ที่เราเจียวไว้นะเจียวบางๆนะเจียวให้บางๆนะคะโดยใช้น้ำมันติดก้นกระทะนะแล้วเราก็กระจายไข่ที่เราใส่ลงไปนะคะให้รอบกระทะเลยนะคะมันก็จะเป็นบางแบบนี้นะนะคะเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นนะพอเย็นแล้วมันก็จะแบบลอกมันก็จะหลุดออกจากกระทะได้เองนะไม่ต้องไปทำอะไรมันนะพอเย็นไปแล้วก็เอามาหั่นนะมาหั่นให้ได้แบบนี้นะหั่นให้ได้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นต่อไปนะคะก็จะเป็นกุ้งนะเป็นกุ้งอันนี้ก็จะเป็นกุ้งเป็นกุ้งจืดนะเป็นกุ้งจืดที่คุณยายเอามาทอดนะคะอันนี้ก็จะ2ตัวนะคะกุ้ง2ตัวต้องตักตัวต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นใส่มะม่วงลงไปนะมะม่วงค่ะมะม่วงใส่ตรงไหนดีอันนี้ใส่มะม่วงลงไปนะมะม่วงนะแล้วก็มะนาวอันนี้นะคะมะนาวจะบีบไปเลยก็ได้นะคะขั้นต่อไปก็จะเป็นพริกนะคะเป็นพริกนะคะเป็นพริกที่หนูหั่นนะพริกที่หนูสดหั่นนะคะ
แล้วก็ขั้นต่อไปก็จะเป็นหอมแดงนะหอมแดงซอยนี่นะคะเป็นหอมแดงซอยนะหอมแดงซอยแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวนะถั่วฝักยาวสดนะหั่นละเอียดนะหั่นละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ได้นะคะเอาใส่เดี๋ยวคุณยายหาที่ใส่ก่อนนะใส่ตรงไหนดีโอเคแค่นี้พอแล้วแต่งให้สวยแล้วกันนะแต่งให้สวยแต่เวลาทานก็ไม่ต้องแต่งมากนะคะเดี๋ยวจะหิวซะก่อนอันนี้ก็จะใส่ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่นะนะคุณยายแต่งก่อนนะแป๊บแต่แล้วนี่นะเอาไงดีเอาไงดีเอางี้นะเอางี้นะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวคุกกะปินะเป็นข้าวคุกกะปินะคะเครื่องปรุงก็แบบที่คุณยายบอกไว้นะข้าวๆก็คือมีข้าวเอาไปคุกกับกะปินะข้าวถ้วยหนึ่งกะปิครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เอาไปผัดกับน้ำมันนะคะเอาไปผัดน้ำมันกับกระเทียมนะกระเทียมอันนี้ก็เป็นข้าวแล้วนะเครื่องปรุงเครื่องเคียงมันก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะมีหอมแดงนะมีหอมแดงซอยถั่วฝักยาวซอยหอมแดงซอยแล้วก็มะม่วงนะคะมะม่วงดิบซอยนะมะม่วงดิบซอยนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูสดนะพริกขี้หนูสดนะคะแล้วก็มีไข่เจียวนะคะไข่เจียวหั่นบางๆนะคะหั่นบางๆแล้วก็มีแตงกวานะแตงกวาแล้วก็มีหมูหวานนะมีหมูหวานแล้วก็มีกุ้งนะกุ้งแห้งทอดหรือว่ากุ้งแห้งทอดกุ้งแห้งสดก็ได้กุ้งสดก็ได้หรือกุ้งแห้งก็ได้นะคะแล้วก็มาดัดแปลงเอานะหรือเราไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้หรือว่าเราจะใส่เป็นพวกกุนเชียงก็ได้นะคะเป็นกุนเชียงก็ได้นะคะเป็นกุนเชียงก็ได้นะคะเราสามารถที่จะดัดแปลงได้นะคะโดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องเอาแบบนี้เป๊ะๆ เลยนะคะนะคะโอเคนะคะก็ปาท่านผู้ชมทำนะคะข้าวคุกกะปิในวันนี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะนะคะอย่าลืมเข้าไปชมใน YouTube นะคะใน YouTube กดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะจะได้มีสาระใหม่ๆดีๆมานำเสนอท่านต่อไปนะคะขอบคุณมากในการรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ